ายธนกรวังบุตรคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่สาธารณสุขกำหนดมันสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดหากพบมีอาการน่าสงสัยให้เข้าพบแพทย์โดยเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลักขอประชาชนเชื่อมั่นในแนวทางของสาธารณสุขนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับกระทรวงสาธารณสุขรายงานความคืบหน้าผลกรณีโรคฝีดาษวานอนที่ภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศและประชาชนพร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกวดขันเข้มงวดการเดินทางเข้าออกประเทศในทุกช่องทางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางสาธารณสุขเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,747 รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,747 รายและผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ0รายทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,358,733 รายผู้ที่กำลังรักษาตัว 24,219 รายมีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,099 รายจำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,358,197 รายผู้เสียชีวิต34รายจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล911ราย